เว้ยว่าพอดีกว่านะผมคิดว่าท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะฮะว่าผมหายไปไหนมาประมาณ4เดือน5เดือนคือผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไปรับใช้ชาตินะฮะอันนี้ผมลืมบอกนะครับว่าผมไปเป็นทหารมาแหละก็เป็นทหารอากาศนะฮะก็ไปเป็นอ่ะไปสมัครเป็นเองเลยเพราะว่าถ้าจับอ่ะมันจะได้2ปีใช่ไหมฮะผมก็เป็น1ปีแม่งเลยนะก็นะปีเดียวน่าจะแบบแป๊บๆก็เสร็จฮะแป๊บๆก็จบฮะบวกกับผมเนี่ยไม่อยากเป็น2ปีฮะแบบอย่างน้อยเป็นปีเดียวมันก็ยังดีกว่าเป็น2ปีแล้ววะอ่ะช่างเรื่องทหารก่อนฮะก็ไว้เล่าในคลิปหน้านะแบบคลิปหน้าคือคลิปหลังๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วประเด็นคือผมไม่ว่างลงคลิปนะคือคุณก็รู้ใช่ไหมฮะว่าการไปเป็นทหารเนี่ยคือช่วงฝึกเนี่ยเขาจะไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยใช่ไหมฮะกว่าจะเล่นอีกทีก็น่าจะช่วงกลับบ้านนะฮะก็อาจจะได้มาทำคลิปนะฮะแบบเดือนหนึ่งลงละสองอาจจะ1-2คลิปหรือไม่ก็2-3คลิปนะฮะก็นะก็ไปเป็นทหารนะก็กว่าจะขึ้นกองร้อยก็นานฮะเพราะว่าค่ายผมเนี่ยเขาฝึก6เดือนนะครับไม่ได้ฝึก3เดือนเหมือนกับค่ายอื่นเขานะครับเพราะงั้นนะฮะคลิปอาจจะลงช้าหน่อยนะฮะก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะลงแค่1-2คลิปหรือไม่ก็2-3คลิปนะครับก็ถ้าใครรอคลิปเกมอื่นหรือรอคลิปพวกไอทีโอทาวหรือ OpenTD อยู่ก็ต้องขออภัยนะฮะก็อาจจะลงช้าหน่อยนะครับเรื่องที่ผมจะพูดก็มีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะฮะก็นะเชิญรับชมวิดีโอนี้ได้เลยจ้าก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันอีกครั้งกันด้วยนะครับก็นะกราบสวัสดีไป2รอบแล้ววันนี้ก็ตอนนี้อยู่เกม OpenTD นะฮะก็ไม่ได้จับเกมนี้มาตั้งนานนะฮะต้องเรียกว่าไม่ได้จับโทรศัพท์มาตั้งนานมากกว่าก็นะอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะฮะว่าเหตุผลที่ผมหายไปนะฮะไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรเลยก็นั่นแหละตามที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเลยก็ตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะกลับมาแค่ชั่วคราวนะฮะ10วันนะต่อเดือนก็อย่างว่าเนาะเป็นทหารนะเป็นทหาร1ปีเองฮะเป็น1ปีเองขึ้นกองร้อยก็สบายฮะอาจจะมีลงคลิปค่อนข้างแบบไอ้นี่นะฮะอาจจะมีลงคลิปค่อนข้างถี่นะฮะขึ้นกองร้อยเหรอแต่ก็ยังไม่ถี่เท่าเมื่อก่อนนะฮะแต่นี่ยังไม่ขึ้นกองร้อยฮะผมกลับมาบ้านเฉยๆก็คือกลับมาพักนะก็ปล่อยให้กลับมาพักนะฮะก็ยังฝึกไม่เสร็จนะก็คือค่ายผมเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ใช่อย่าเรียกค่ายเลยต้องเรียกว่ากองบินบกค่ายเอาค่ายเพราะว่าก็เราเรียกค่ายเองค่ายง่ายจบเพราะค่ายผมเนี่ยเขาฝึกประมาณนี้นะฮะฝึกต้องเรียกไงดีอ่ะฝึกประมาณ6เดือนนะฮะ6เดือนถึงจะขึ้นกองร้อยนะฮะก็ยาวๆไปนะฮะกว่าจะฝึกเสร็จก็นั่นแหละนะ6เดือนเลยตอนนี้ก็เหลือกี่เดือนนะก็ประมาณ4-5เดือนนะฮะตอนนี้เหลืออีก4-5เดือนแล้วก็น่าจะใกล้ฝึกเสร็จแล้วเลย4-5เดือนก็ทนไปนะฮะก็นะคลิปเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะว่าอาจจะลงเดือนละครั้งนะฮะคลิปนึงอาจจะลงแบบเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะฮะเพราะว่ามันหยุดทุกเดือนอยู่แล้วนะฮะหยุดทุกเดือนอยู่แล้วก็หยุดทุกเดือนอยู่แล้วฮะก็อาจจะลงทีละครั้งทีละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะฮะก็อดทนรอหน่อยนะฮะอดทนรอหน่อยนะฮะคือลงคลิปถี่มันมาก่อนไม่ได้นะฮะแต่พอขึ้นกองร้อยปุ๊บก็อาจจะลงคลิปถี่ขึ้นนะฮะอาจจะมีการลงคลิปถี่ขึ้นเล็กน้อยนะฮะแต่ไม่มากเท่าเมื่อก่อนนะถ้าขึ้นกองร้อยแล้วก็รอกันก่อนนะครับอย่าเพิ่งเลิกติดตามไปไหนนะอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งเลิกติดตามด้วยสำหรับผมก่อน เหมือนผมลงครับอ่ะโอเคก็นะเราเข้าเรื่องดีกว่าก็ตอนนี้อยู่เกมโอเพ่นดีๆเนาะตึ้งพาที่แล้วเราจำไม่ผิดนะเราสร้างการขนส่งทางรถไฟใช่ไหมแล้วก็มาสร้างสถานีนี้นะฮะนี่สถานีรับไม้ตรงนี้นะฮะก็เอาไม้มาส่งนะครับเขาก็จะเอาไม้มาส่งไอขบวนนี้มาจากไหนท่อนสูงโอเคขบวนท่อนสูงนะฮะก็จะเอาไม้มาส่งที่โรงงานนะครับซึ่งโรงงานอยู่บริเวณนี้กระดาษ23โรงงานอยู่บริเวณนี้นะฮะซึ่งมันก็ต้องการท่อนสูงท่อนสูงเยอะเลย
ซึ่งตอนนี้ผมต้องซึ่งภารกิจในวันนี้นะครับผมต้องการแบบว่าต้องการซ่อมซุงแบบเยอะๆเออแบบทำโรงงานกระดาษให้มันแบบประสิทธิภาพการผลิตกระดาษจะดีขึ้นนะฮะเออให้มันดีขึ้นอ่ะไอโรงงานกระดาษอ่ะเออเพราะมีโรงงานแหล่งที่เดียวนะที่ผมใช้เป็นหลักนะครับนอกนั้นไม่ใช้เลยก็ก่อนอื่นนะฮะต้องหาต้นไม้ก่อนตรงนี้มีฮะต้นไม้ฮะไม่มีครับเกินความคาดหมายโอเคตรงนี้น่าจะเหมาะกับการโอเควิ่งวิ่งวิ่งใช้รถวิ่งใช้รถวิ่งไปค่อนข้างจะใช้เวลานานหน่อยรถไฟเนี่ยรถไฟคือคำตอบฮะแต่มันจะเปลืองอ่ะมันเปลืองงบอ่ะเพราะว่าอันนี้มันม็อบรถไฟรัสเซียเนาะอย่างที่ผมบอกม็อบรถไฟรัสเซียเนี่ยคือทุกอย่างแพงฮะของทุกอย่างแพงแต่ยังโชคดีฮะม็อบรถไฟรัสเซียเนี่ยคือมันไม่แพงเท่าของอเมริกาม็อบรถไฟอเมริกาคือแบบแพงมากฮะบอกตรงแพงมากๆอันนี้ไม่มีส้นสูงฮะมันจะไม้แปรรูปส้นสูงไหนส้นสูงนี่โอเคผมไปทหารมา2เดือนฮะลิงหมดแล้วไปทหารมา2เดือนลืมหมดแล้วเล่นยังไงโอเคฮะเรียบร้อยเอาไม้มาเอาไม้ส่งมาอย่างนี้จุดพักของเราต้องหาเราต้องทำจุดพักของให้เขาด้วยนะฮะเพราะว่ารถยุคเนี้ยมันวิ่งช้าฮะเอออาจจะเสียอาจจะต้องแบบยังไงดีวะรถมันวิ่งช้าใช่ไหมเออแล้วทางมันไกลก็ต้องมีจุดพักของด้วยสำหรับผมคือจุดพักของเป็นสิ่งที่ดีนะครับพักของปุ๊บแล้วให้รถอีกสายนึงมารับแทนนะฮะเออเพราะว่ารถในยุคนี้มันช้านะมันไปไกลมากไม่ได้เออจริงๆมันไปไกลได้แหละแต่มันช้าฮะแล้วมันต้องใช้หลายคันแล้วมันก็จะเปลืองงบนะฮะเออเปลืองงบด้วยผมก็จะสร้างจุดพักของตรงนี้นะฮะนี่บริเวณนี้เลยฮะจุดพักของดูบริเวณนี้นะฮะก็อาจจะไกลหน่อยนะฮะอาจจะไกลหน่อยครึ่งทางพอดีอ่ะเออครึ่งทางพอดีนะครึ่งทางพอดีโอเคก่อมาก็วางท่อนซุงนะวางอย่างนี้โอเคตรงนี้มันจุดพักของนะฮะโอเคต่อมาก็รถนะฮะซึ่งรถท่อนซุงมีคันใหม่มายังมีมาแล้วฮะความเร็วอยู่ที่32อันนี้ผ้าตะกอนได้เยอะกว่าก็ไม่ต่างนะอันนี้15อันนั้น16เอา15แหละมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อะไรวะเกิดอย่างขึ้นไปยังจุดพักของเลยนะส่งต่อไม่ใช่ส่งต่อดิถ่ายสินค้าออกทั้งหมดส่งต่อใช่เปล่าวะแป๊บนึงนะฮะผมลืมวิธีเล่นว่ะและหมาผมก็เห่าอีกแล้วอ่ะเออเวลาทำคลิปทำไมต้องเจอแบบประเภทอย่างนี้ด้วยวะแป๊บนึงนะฮะขอญาติแป๊บนึงนะฮะหมาผมเห่าอีกแล้วไม่รู้ว่าใครมาบ้านอีกแล้วโอเคกลับไปนะฮะแล้วผมก็รู้ด้วยว่าไอ้ส่งต่อเนี่ยมีไว้ทำอะไรฮะส่งต่อสินค้ามันก็คือฝากสินค้าตรงนี้นะฮะนี่นะฝากสินค้าตรงนี้นะก็เหมือนที่ผมทำเมื่อพาร์ทที่แล้วแหละก็ไม่ได้เล่นมา 3-4 เดือนก็จำไม่ได้นะฮะจำไม่ได้นะครับหายไปนานอ่ะจนจำไม่ได้อ่ะฮะเอาจริงรถแค่นี้ไม่น่าพอมันต้องเยอะกว่านี้สิแค่นี้พอละต้นไม้เอ้ยต้นไม้32ก็ไกลอยู่นะมันก็มีโอ้โหตรงนี้ถนนมันผ่านเยอะว่ะตัดผ่านเยอะมากผมควรทำไงดีผมควรจะทำถนนอ้อมไหมแบบอ้อมอ่ะทำสายนี่เลยแบบสายอ้อมเลยตรงนี้ไม่ให้ผ่านแล้วผมว่าผมควรทำนะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาภายในอนาคตอ่ะผมทำดีกว่าโอเคอ้อมเนี่ยขึ้นอ้อมตรงนี้ได้เออเนี่ยแล้วต้องมาขัดขวางนี้นะฮะเออมันจะแบบการจราจรมันจะได้ไม่ติดขัดนะฮะเออโอเคที่นี่ก็รอรับของนะฮะนี่มาแล้วไปแล้วรถคันแรกไปแล้วนะฮะคันแรกรถไฟ
รถไฟก็ยังไปโอเคเหมือนฮะการขนส่งยังโอเคอยู่ตอนนี้ผมรอเรือเอ้ยเรือมาแล้วนี่หว่าเรือมาแล้วนี่ฮะไปส่งที่เมืองนี้เลยมีจุดการท่าเรือไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงเรือมาแล้วนะฮะแต่ยังไม่แต่ผมยังไม่สร้างพาร์ทนี้ว่ะเพราะว่าพาร์ทนี้มันไม่ใช่ของเรือนะมันไม่ใช่ของเรือมันเป็นพาร์ทของโรงงานกระดาษนะฮะทำให้โรงงานกระดาษมีประสิทธิภาพในการผลิตกระดาษมากขึ้นนะฮะกระดาษจะชู่ไว้ล้างตูดนะฮะพูดซะพูดซะเสียเลยพูดซะเสียแบบเสียสุดๆต่อมาผมก็ต้องหาท่อนซุงที่หนึ่งเนี่ยท่อนซุงมี3ที่อุ้ยตรงนี้มีเยอะมากเลยอู้70แน่ท่านผู้ชมโอ้ว่าผมควรจะเปลี่ยนรถม้าดีไหมเนี่ยจากรถม้าเป็นรถไอเนี่ยรู้สึกว่ารถม้ามันช้ามากเลยนะผมว่านะเราเปลี่ยนดีกว่าไหมรถม้านี่มันทุกได้กี่อันนะ9ท่อนโอ้น้อยอ่ะน้อยมากน้อยมากมาเรามาเปลี่ยนรถให้มันดีขึ้นดีกว่านะคือรถมันช้าไม่ใช่ดีม้ามันล้าสมัยไปแล้วอ่ะเพื่อนนายควรจะแบบว่าทันสมัยหน่อยนะนายควรจะแบบทันสมัยหน่อยนะเชื่อเราความทันสมัยมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปรถม้าอย่าเพิ่งบางกวางคันมันไม่ได้มาจากตรงนี้ไงโอ้โหคันนี้กี่ปีเนี่ยขออภัยจริงๆโอเคไปฮะรถม้าไปเลยรถม้าเราไม่ใช้แล้วฮะเราใช้นี่เราใช้รถที่มันดีกว่านี้รถแล้วฮะเป็นยุบของยางยนต์แล้วฮะเอ้ยรถของรถยุบของอะไรวะวัตกรรมยานยนต์ต้องเรียกว่ายานยนต์ใช่ป่าววะเรียกถูกป่าววะโอเคฮะ10คันน่าจะพอโอ้เอาไม้เด็ดเอาไม้ไม่หมดเลยโอ้น่าจะพออยู่นะ10คันเนี่ยหลายคันนะ10คันนี่นะไม่พอไม่รู้จะว่าไงนะโอเคบวกกับตรงมีตรงนี้ด้วยทางก็จะเอาทางนี่แหละวิ่ง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้น้ำมูกไหลจามปุ๊บน้ำมูกไหลเลยถามว่าอยู่ค่ายเป็นไหมไม่ค่อยเป็นน้ำมูกอะกลับมาอยู่นี่เป็นใช่แล้วก็นะถ้าใครมีม็อดอะไรแนะนำก็สามารถแนะนำได้นะสำหรับม็อดทีโอทาวเนี่ยสำหรับไม่ใช่ทีโอทาวดิทั้งที่ทีโอทาวด้วยทีโอทาวดีกว่าทีโอทาวกับโอเพนทีดีอะถ้าใครมีม็อดแนะนำก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะครับม็อดทั้งม็อดโอเพนทีดีทั้งม็อดทีโอทาวเลยฮะทีโอทาวก็กะว่าจะลงเดือนหน้าแหละกะไม่ใช่เดือนนะก็กะว่าจะลงวันกลับรอบ2นะฮะก็เดือนหน้าแหละเดือนหน้ากลับรอบ2นี่ได้ประมาณ20-22นี่แหละจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเอาง่ายๆฮะกลับบ้านหลังสอบเสร็จอะสอบไอ้นี่เสร็จอะนั่นแหละฮะก็กะว่าจะลงช่วงนั้นนะทีโอทาวก็เรารอกันก่อนนะฮะสำหรับคนรอทีโอทาวเนี่ยก็รอกันก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปผมติดทหารนะไม่ได้ว่างเข้าใจนะและยิ่งยังเป็นพลทหารอยู่นะก็ยิ่งไม่ว่างเขาไม่ใหญ่เลยโอเคฮะได้เวลาสร้างถนนลงมาแล้วโอเคที่เหลือก็รถโอ้โหรถมาเพียบขายได้หมื่นกว่า
เอาช้าๆหน่อยกันนะช้าๆแต่เน้นโอ้ไม่ต้องเอาธรรมดานี่แหละเออโอ้โหรถม้ายังมีอยู่เหรอวะเอาละตรงของ1 2 3 4 5 6 7 7คันพอเอา6คันดีกว่าไอ้มันชัวร์แล้วเอา6คันดีกว่าเพราะดูเหมือนจะเยอะเกินไปนะถ้าไปกันเยอะเกินถ้าไปกัน7คันเนี่ยเดี๋ยวม้าเขาจะไม่ทันโอเคขายทิ้งไม้อันนี้ก็ท่อนสูงอันนี้ธนาคารใช่ไหมอันนี้ก็เพชรอันนี้ก็รถทองรถทองคำทองคำยังอยู่ใช่ปะทองคำยังอยู่ฮะ63ถุงเลยฮะก็มีรถทองคำไปส่งนู่นส่งนี่นะฮะเรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ต้องการต้อนรับสินค้าแปรรูปต่อไปก็เรื่องของแกสิรถรางมาว่ะรถรางขนส่งเนี่ยนะประเด็นพาดหน้าเดี๋ยวแม่ก็พาร์ทหน้าหรือไม่ก็เดือนหน้าแหละอาจจะทำการขนส่งไอ้นี่นะฮะระบบขนส่งที่ดีโอ้รถคันใหม่เว้ยวิ่งได้37กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเร็วกว่าเว้ยคันใหม่ก็รุ่นเดียวกันเออรุ่นเดียวกันเพิ่มเติมคือมันโอ้โหตรงนี้รถเยอะมากรถม้าอย่างเยอะฮะตอนนี้ผมค่อยเปลี่ยนที่หลังแล้วกันตรงเนี้ยขี้เกียจฮะมันไม่ใช่พาร์ทของโรงงานทำอาหารโรงงานทำอาหารนะมันพาร์ทของโรงงานกระดาษนะฮะทำให้โรงงานกระดาษมันยังไงดีอะมันผลิตได้ดีขึ้นนะฮะตรงนี้มาเยอะโอ้มาเยอะอีกแล้วตรงนี้มีโรงงานมาใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็มีโรงงานมาอีกที่หนึ่งตรงนี้มีไม้อะแยกไปดีไหมแบบแยกไปแต่มันไกลว่ะเอาสถานที่ที่มันใกล้ๆหน่อยแล้วกันเนาะอย่างเช่นบริเวณเนี่ยอันนี้ก็ไกลเกินรถไฟอย่างเดียวไกลเกินเงี้ยรถไฟคือคำตอบอะตู้ตรงๆมีตรงไหนบ้างวะที่มันผลิตพวกไม้เยอะมากๆอะตัวนี้ก็มีโรงงานของตัวเองแล้วรถไฟเลยมั้ยจัดเลยมั้ยรถไฟอะไม่ไหวจะเคลียร์ตรงนี้เมืองมันยังไงวะเกินการก็โอเคเกินการก็หมายรถไฟแล้วกันเอาละครับหาเรื่องเสียเงินแล้วผมได้เวลาหาเรื่องเสียเงินไอ้เนี่ยโอ้เดือนปี1900นี่ได้เงิน 60,000 นะฮะแล้วก็ปีที่แล้วนะฮะได้เงิน 15,000 นะกำไรที่ได้ขึ้นมารถไฟรุ่นใหม่ก็มาพอดีก็แง่ละปี90ไม่ค่อยได้สร้างหาเลยนอกจากรถอะผมมองไม่เห็นทางว่ะโอเคผมขอสร้างรางรถไฟแป๊บนึงนะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะโอเคผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วรถไฟนะตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะฮะตรงนี้ก็จะผมไปใส่สัญญาณเตือนเป็นนี้แล้วกันเนาะก็นะใส่สลับกันไปไอ้บ้าคิดล้างโอเคตรงนี้ก็จะมาทางนี้เนาะก็นะจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือต้องสร้างทางหลีกให้กับเขาด้วยนะครับใช่ต้องสร้างทางหลีกให้กับเขาด้วยทางหลีกจะอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะทางหลีกใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆตรงนี้แหละแบบคนขับรถไฟเขาจะไม่เบื่อเนี่ยแบบเห็นรถวิ่งผ่านเขาแบบไอ้นี่หน่อยแบบยังไงวะจะได้ไม่แบบเหงาเนาะก็คือแบบจอดตรงแบบยังไงแบบอย่างเงี้ย
หยุดรอรถไฟตัวที่ไม่มีคนตัวที่ไม่มีรถผ่านเนี่ยมันจะก็เหงาหน่อยนะฮะนี่อันนี้มีรถผ่านตลอด24ชั่วโมงฮะเอออาจจะไม่เหงาแหละคนขับรถไฟอะไรของกูเนี่ยรู้สึกก็ไปได้หามันจะเป็นบ้าขึ้นทุกวันสติสตังค์เริ่มไม่อยู่กับตัวมาต่อมาก็เป็นสถานีรถไฟไม้ใช่ไหมไม้ก็ต้องเป็นของไม้นะสำหรับไม้เลยไม้ไหนวะนี่ไงนี่ประมาณนี้พอฮะยังไม่ต้องเอาใหญ่มากนะโอเคเรียบร้อยรถไฟเราจะใช้เราจะเอารถไฟที่มันเร็วๆกว่านี้นะฮะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง53 75 57โอ้ไอ้ขบวนนี้มันเร็วไอ้ขบวนนี้เร็วสุดไอ้ขบวนนี้เร็วสุดฮะ57 45 53 50 48โอ้โหไอ้ขบวนนี้45โอ้โหขบวนนี้อย่างเร็วฮะขบวนเล็กสุดแต่เร็วฮะแต่แรงลักจูงต่ำผมขอเน้นเร็วก่อนแล้วกันนะท่อนสูงท่อนสูงนี่ไงโอ้เก็บได้12ต้นสูงเลยฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12โบกี้แล้วกันประมาณ 4.7 พอดีอีกขบวนหนึ่ง 8,000 โอ้ยถูกอันนี้ถูกฮะปืนเข้าชานชาลาไปซะเอาไม้มาจงไปเอาไม้มาให้ข้ามาอีกขบวนหนึ่งโทษทีฮะเอ้ผมก็ลืมไปผมลืมไปฮะมาเงี้ยไปเข้านี้เออผมลืมไปฮะโอ้โหรอไม้ตอนนี้รอไม้ขึ้นอย่างเดียวฮะแต่มันก็ไม่นานหรอกรถไฟมันตู้โบกี้เล็กเนาะมันไม่ใช่แบบตู้โบกี้ใหญ่เหมือนกับรุ่นหลังฮะอันนี้รถไฟจอดรอมีเชี่ยยังรถไฟอยู่นู่นรถไฟอยู่ตั้งไกลจอดรอทำไมไปทีโหจอดรอด้วยนะรถไฟตั้งไกลแม่งจอดแล้วอะมันจะเสียเวลาเงี้ยครับจะไม่เป็นไรอยากทำสะพานข้ามนะตอนนี้รู้สึกจะทำสะพานข้ามแล้วไปแล้วครับรถไฟขบวนนี้ไปแล้วขึ้นเนินไหวไหมวะแล้วจุงมันต่ำเลยไอ้ขบวนเนี้ยนั่นไงกูว่าแล้วไม่ไหวเฮ้ย แต่ก็กระดือไปได้อยู่กระดึบไปได้อยู่เอาไฟดับอีกบ้านผมไฟดับนะฮะแต่ผมใช้โทรศัพท์เล่นคงไม่มีปัญหาอะไรอุ้ยอีกนิดเดียวเอาอีกขบวนนี้มารอติดแน่ๆเอาจริงโอเคเรามาดูก่อนว่าการขนส่งทางรถไฟตรงนี้มันจะไปรอดไหมคือเริ่มมาแม่งก็แบบต้องหาจากที่แบบเร็วกว่านี้มาเปลี่ยนแล้วล่ะเออไม่ต้องเร็วอ่ะเอาเน้นแรงลากจูงต้องการแรงลากจูงสูงมากไอ้ขบวนนี้เร็วนะแต่แรงลากจูงมันต่ำเนี่ยแรงลากจูงมันอยู่ที่48กิโลวัตต์เองก็ถือว่าน้อยอ่ะเอาจริงน้อยกว่าไอ้รถไฟ2หัวอีกที่ผมใช้ตั้งแต่พาร์ทแรกๆอ่ะรถไฟขบวนนั้นแรงลากจูงสูงนะเออจะช้าโอ้เร็วบอกเลยเร็วมากไอ้พวกที่จอดรออยู่ก็นะมึงไม่ต้องรอแล้วไอ้ฮะเอารออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเองมาไงวะเดี๋ยวเองมาไงอ่ะเองอยู่ไหนเองไปไหนเนี่ยเองมานี่ดิรู้สึกมันจะไปไม่ลุ่งฮะรถไฟตรงนี้มันมาทำไมตรงนี้วะเออไม่ใช่ที่มามึงนะเนี่ย
เอาไอ้เอาไอ้เวนี่ก็อีกตัวเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปอ๋อไอ้ห้าล้างขาดรู้แล้วถ้ามันมาล้างขาดล้างขาดฮะโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจโทษโทษมันรุ่งหมดแล้วแต่ล้างขาดโอเคเอาม้ามาส่งโอเคจอดรอเอ้ยจอดรอก่อนเออให้เขาเข้าไอ้นี่ไปก่อนเออไปที่เหลือมึงก็ตามไปมาตรงนี้เป็นไงบ้างรอให้มันผ่านนี้ไปโอเคโอเคขบวนนี้ไปได้ไอ้ขบวนนี้ก็กำลังขึ้นมาอยู่ช้ามากเลยเอาล่ะไอ้ขบวนนี้ลงมาแล้วฮะโอเคผมอาจจะต้องนั่งรถไฟสักแป๊บหนึ่ง เพื่อความแน่ใจว่ามันจะไม่มีเกิดข้อผิดพลาดอีกเหมือนเมื่อกี้โอเคเร่งเวลาดิไม่เร่งเวลามันก็เร็วอยู่นะก็57เออวิ่งจอดรอดีนะมันเออระบบจอดรอนี่ผมชอบดีมันแถมกับม็อดนะฮะมันแถมกับม็อดเลยม็อดอาร์ถนนอ่ะคือแถมกับม็อดถนนกับม็อดรถไฟรัสเซียนะฮะมันจะเป็นแบบไอตัวกั้นเป็นแบบตัวกั้นแล้วก็สัญญาณเตือนนะฮะแบบนี้ผมชอบเลยแหละจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเหมือนกับอาร์พาร์คก่อนนะถ้าคุณจำซีซั่นแรกได้อ่ะคุณจะรู้ว่ารถไฟผมอ่ะชนกับรถยนต์บ่อยมากเออชนกับพวกรถบ่อยมากแต่พอมีม็อดรถไฟรัสเซียเนี่ยแล้วก็ม็อดถนนเนี่ยมันก็นะไม่มีการชนอีกเลยนะเออนอกจากมึงจะเสียการรังรถไฟอ่ะนั่นแหละจะโดนชนเอาไปสิพี่กินเนื้อแล้วก็ไปแล้วก็ติดใช่ไหมไม่ติดนะอย่าติดนะไม่ติด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 โอเคได้อยู่ดีจะเลี้ยวทางไหนไอ้เหมือนไอ้ขบวนนี้รออะไรอ่ะเพราะว่าขบวนนี้ไปนะฮะไอ้ขบวนนี้ไม่ต้องรอครับเข้าไปเลยโอเคมาถึงที่หมายรถสวัสดิภาพนะฮะอ้าวแม่งไอ้ยังอัดหน้ากว่าอีกอู้ดูเหมือนว่าปี93เนี่ยได้กำไรเยอะนะฮะ65บาท5,000โอ้น้อยจังเลยแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก็โอเคนะสำหรับพาร์ทนี้ผมก็มาสร้างการขนส่งนะฮะขยายการขนส่งทางไอ้นี่ฮะทางต้องเรียกว่าขยายการขนส่งแบบส่งโรงงานกระดาษนะฮะเออก็คือแบบหาท่อนซุงเอาท่อนซุงใส่เอาท่อนซุงไปส่งที่โรงงานกระดาษนะฮะก็เพิ่มการขนส่งท่อนซุงให้มันมากกว่านี้นะฮะเออก็นะเพื่อเร่งเนี่ยเห็นไหมจากเมื่อกี้จากก่อนนั้นเนี่ยจะเป็นแค่93จะเป็นแค่นะ48 50ฮะตอนนี้เร่งมาแล้ว96ตันนะฮะก็ถือว่ากำลังผลิตก็สูงขึ้นนะฮะเออก็โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ